นับสนุนโดยปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครอุ้ยตำรวจจับเจ้าของร้านเพชรชื่อดังกลางงานศพข้อหาฆ่าพี่ชายตัวเองโอ้ยอีเข็มนี่มันดังใหญ่แล้วเว้ยโดยรีบกินข้าวสิลูกไปจะได้รีบไปโรงเรียนค่ะนี่ปลีไม่ได้ยินที่พี่อ่านให้ฟังเหรอได้ยินค่ะเอ้าแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยนี่มันคือกรรมรู้ป่ะที่เข็มมันใส่หลายปีด้วยวิธีชั่วๆพี่เชนทำไมพูดแบบนี้อะคะลูกนั่งอยู่ตรงนี้ก็นี่พี่พูดให้ลูกรู้ไงว่าอีป้าเข็มของลูกอะนะมันไม่ใช่คนดีมันจะทำให้แม่ของลูกอะเป็นหนี้แล้วก็ขังแม่ของลูกไว้ให้ทำงานกับมันไปจนตายพี่เชนแต่สุดท้ายอีป้าเข็มของลูกอะแหละจะติดคุกไปจนตายพี่เชนพอเถอะค่ะปีขอร้องแล้วนะคะถึงพี่ไม่พูดอะนะคนอื่นเขาก็พูดอยู่ดีนี่ปีลองเปิดดูนะทุกเว็บลงข่าวด้วยอีเข็มทุกเว็บอีเข็มมันเป็นคนมีปมรู้ป่ะชอบทำตัวเด่นชอบทำตัวเวอร์จับผู้ชายรวยๆจนได้เป็นเจ้าของร้านเพชรทีนี้ล่ะมึงดังสมใจคนรู้จักทั่วประเทศแน่ๆแต่ในฐานะฆาตกรนะขนาดพี่ชายตัวเองแท้ๆยังฆ่าได้เลยนี่ลูกอย่าอยู่ใกล้อีป้าเข็มมากรู้ป่ะมันคือตัวอันตรายโปรยเป็นนักการะตรงนู้นไหมไม่เอาอ่ะโปรยจะอยู่กับแม่ไม่เป็นไรหรอกแม่โปรยกินจะเสร็จละเออนี่ปลีถ้าเกิดรู้ว่าไอ้เข็มมันติดคุกที่ไหนอะบอกพี่ด้วยนะพี่ว่าจะซื้อของดีๆไปเยี่ยมมันซะหน่อยพี่ชายเจ้าของร้านเพชรเสียชีวิตตำรวจได้หลักฐานน้องสาวอาจเป็นคนฆ่าก้องหน้ารถแสดงภาพเจ้าของร้านเพชรชื่อดังผักพี่ชายโดนรถชนตายฮัลโหลสวัสดีครับขอเรียนสายคุณเข็มเพชรครับพูดอยู่นั้นใครผมชื่ออนิสักนะครับเป็นนักข่าวจากช่อง GM25นี่ฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นน่ะไม่ต้องโทรมาแล้วนะฮัลโหลบอกไม่ให้สัมภาษณ์ไงคุณเข็มนี่พี่นกเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะตกลงประกันตัวได้แล้วใช่ไหมคะมีแต่คนมาว่าคุณเข็มติดคุกนี่พี่นกคนที่เมาเข็มก็คือไอ้พวกลิลลี่ใช่ป่ะช่วยไปบอกมันด้วยนะถ้าเข็มติดคุกเข็มคงไม่ได้มานั่งรับโทรศัพท์พี่แบบนี้หรอกค่ะI'm sorry.
ที่ช่วยเหลือเรื่องประกันจนเข็มกลับมาบ้านได้เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของทนายอยู่แล้วครับแล้วแบบนี้เราต้องรอให้ตำรวจส่งหลักฐานให้อัยการพิจารณาใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอัยการพิจารณาสั่งฟ้องคุณเข็มเนี่ยเราก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลว่าคุณเข็มไม่ได้ตั้งใจผลักพี่ชายแต่เป็นอุบัติเหตุยังไงฝากคุณทนายช่วยเข็มด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องคดีเนี่ยผมจะทำให้ดีที่สุดคุณสกุลเนี่ยดูแลคุณเข็มนะครับคุณเข็มเนี่ยแกเครียดมากช่วงนี้ก็ให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนแกตลอดก่อนนะครับครับงั้นผมขอตัวนะครับขอบคุณครับขนมฉันบอกให้เธออยู่บนห้องกับคุณเข็มแล้วเธอลงมาทำไมคือคุณเข็มไล่หนูค่ะคุณกุลแล้วจะปล่อยให้เข็มอยู่คนเดียวนานหรือยังสักพักละค่ะกับบัตรอะไรหรอเป็นนามบัตรร้านเครื่องเพชรที่เชียงใหม่นะคะเขากำลังหาผู้จัดการร้านคนใหม่การฝากให้คุณปลีหน่อยนะคะนับเวลาถอยหลังได้เลยอีกไม่นานแกไม่เหลือใครแน่อีกเข็มคนอย่างฉันคาดได้ไม่